แต่มันคือความจริงของชีวิตที่ธรรมชาติมันทำงานเช่นหัวใจมันบีบตัวมันคลายตัวพอดีตอนนี้ที่เตือนตัวในร่างกายของพวกเราเนี่ยจริงๆแล้วมันรู้จักคลายตัวมันดีแต่พวกเราไม่เคยสังเกตแล้วตอนนี้มันกำลังพับกันมากทางตะวันตกเพราะว่าฝรั่งที่คิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นชาวตะวันตกถ้าอเมริกาหรือเยอรมันผมไม่แน่ใจเพราะว่าสำเนียงเขาไม่ใช่อเมริกันแท้แต่รู้สึกจะย้ายไปอยู่อเมริกาน่าจะเป็นเยอรมันมากกว่าคือระบบถ้าเราเฝ้าดูความคลายตัวนะจะพบความคลายตัวของชีวิตที่มีอยู่ในร่างกายของเรานะกลับมาที่ขาพักหนึ่งนะมาสุดท้ายง่ายตั้งเท้าขึ้นเลื่อนปลายเท้าก็มาหาตัวเองมือจะวางบนหัวเข่าหรือข้างตัวหรือหลังตัวก็ได้ใครจะเข้าห้องน้ำตามสบายนะฮะห้องน้ำทางด้านนี้ก็มีทางด้านหลังก็มีนะมีสติเข้าไปรับรู้สภาพร่างกายตึงที่ไหนรับรู้ตึงจุดตึงนั้นแล้วขยับเบาๆหรือปล่อยให้มันขยับเบาๆถ้ามันไม่ขยับขยับมาเลยโดยไม่ยึดถือมือจะไว้ข้างหลังก็ได้ไว้ข้างๆก็ได้ไว้บนเข่าก็ได้งอนิ้วเท้าทั้งสิบหายใจออกตอนนี้เราใช้ลมหายใจด้วยหายใจให้สุดแล้วนิ่งพักหนึ่งแล้วก็หายใจเข้าดึงนิ้วเท้าทั้งสิบกลับเข้ามานิ่งพักหนึ่งหายใจให้สบายอย่าจริงจังจนเกินไปยิ้มน้อยๆยินดีกับการหายใจยินดีกับการเคลื่อนไหวทุกครั้งที่คุณยิ้มความยินดีจะปรากฏที่ใจเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องด้วยตัวของคุณเองรู้ประมาณในการเคลื่อนไหวไม่ตึงไปไม่หย่อนไปพอเหมาะพอดีสัมพันธ์กับลมหายใจลมที่เข้าออกกายที่เคลื่อนไหวคือชีวิตปรับได้ด้วยการปรับการเคลื่อนไหวและปรับการหายใจท่านอาจารย์พุทธทาสจะได้ว่าอานาปานสติภาวนาคือทั้งหมดของชีวิตหลักธรรมทั้งหมดมีอยู่ในอานาปานสติภาวนาอานาปานสติภาวนาก็คือสติปัฏฐานทั้ง4คือพวกชงทั้ง7คือวิชชาและวิมุตติทางแห่งความหลุดพ้นเราจะพบความรู้เหล่านี้ผ่านกายนี้แหละกายที่ตึงและคลายกายที่เคลื่อนไหวลมหายใจที่เข้าออกจากนิ้วเท้าไปสู่ข้อเท้ายืดข้อเท้ายืดให้สุดพับตัวจากบริเวณสะโพกเบาๆอย่าเกรงหลังอย่ายึดอย่าตึงดึงเข้ามาหายใจเข้ายืดทั้งตัวหายใจออกยืดทั้งตัวยืดปลายนิ้วเท้ายืดข้อเท้าหายใจเข้าหาจังหวะของตัวเองให้เจอหาความสัมพันธ์ของลมกับกายลมที่เข้ากายที่เคลื่อนไหวจุดตึงจุดคลายกำหนดรู้ความเปลี่ยนแปลงของมันท่าโยคะไม่จำเป็นต้องเป็นท่าที่ยากท่าง่ายๆที่ทำให้เราเข้าใจความเป็นจริงของการเคลื่อนไหวนี่คือท่าที่เขาใช้กันอยู่ในโรงเรียนโยคะในอินเดียนี่เป็นท่าง่ายๆท่าเบสิกพื้นฐานเลยนะขยับข้อนิ้วเท้าขยับข้อเท้าขยับหัวเข่าขยับสะโพกไม่จำเป็นต้องทำท่า
ลำบากลำบากที่เอาหัวตีลังกาแล้วมันบาดเจ็บง่ายพวกนั้นพวกนี้คือการเตรียมข้อต่อทุกข้อต่อในร่างกายเนี่ยถ้าเราขยับอกขยับท้องนะกระดูกสันหลังก็จะขยับไปด้วยมันก็จะยืดไปด้วยเราก็จะเพิ่มความยืดหยุ่นเลือดลมก็จะเดินดีขึ้นเลือดลมคือสุขภาพถ้าเลือดลมเดินดีสุขภาพก็จะดีดังนั้นมันก็ขึ้นกับการเคลื่อนไหวขึ้นกับลมหายใจเพราะถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีลมหายใจการเคลื่อนไหวก็เกิดขึ้นไม่ได้ชีวิตคือลมหายใจชีวิตคือการเคลื่อนไหวคณะหมุนข้อเท้าตามเข็มทั้งสองข้างไปทิศเดียวกันยืดให้สุดจากข้อจำกัดของข้อมันก็ยังทำให้คลายข้อจำกัดนั้นออกเพราะความยืดหยุ่นคือชีวิตชีวิตคือความยืดหยุ่นให้มันหมุนไปทางเดียวกันไปทางเดียวกันตอนนี้หมุนกลับหมุนกลับทางเดียวกันแล้วยิ้มนิดนิดอย่างหน้านิ่งคิ้วขมวดไอ้ความเคยชินของพวกเราเนี่ยเราจริงจังหน้านิ่งมันก็เลยคิ้วขมวดบางคนเป็นร่องเลยตรงหน้าผากเราไม่ยอมคลายดังนั้นยิ้มนิดนิดด้วยหลักธรรมหลักธรรมจะทำให้เราเบิกบานแจ่มใสนะครับตอนนี้งอเข่าซ้ายนะฮะภาษามือทั้งสองรองไว้ที่ใต้ต้นขาแล้วยืดขายกขึ้นหายใจเข้ายืดลำตัวด้วยนะปกขยับด้วยหายใจออกหายใจเข้าสังเกตจนกระทั่งเราพบความสัมพันธ์ของลมหายใจกับกายที่เคลื่อนไหวนะและไม่มีใครรู้ดีเท่ากับตัวเราเองเบาๆเมื่อยไหมท่านี้เมื่อยไหมไม่เมื่อยนะเบาๆเรายืดมันอย่าไปเกรงบางคนเกรงหัวไหล่บอกโอ้เมื่อยหัวไหล่แล้วก็ต้องไปเกรงหัวไหล่แล้วต้องทดสอบแล้วก็รู้สึกตัวขยับตัวให้ทุกส่วนมันเคลื่อนไหวเนี่ยยืดแนวกระดูกสันหลังได้ทั้งท้องได้ทั้งแนวกระดูกสันหลังได้ทั้งขาสลับข้างอย่าเงยศีรษะข้างหลังนะยืดแนวกระดูกสันหลังยืดกระดูกคอเพราะว่ากระดูกคอเราเนี่ยมันบางทีมันอาจจะหักได้นะถ้าเราเงยไปข้างหลังแรงๆถ้าคอเราไม่แข็งแรงโดยเฉพาะผู้ที่อายุมากขึ้นเนี่ยกระดูกคอมันจะบางต้องระวังเงยข้างหลังบางคนกระดูกคอหักเลยนะฉะนั้นเราต้องฝึกให้กระดูกแข็งแรงขึ้นการใช้น้ำหนักตัวเรานี่แหละจะช่วยทำให้กระดูกเราแน่นขึ้นไทเก็บโยคะพวกนี้จะทำให้กระดูกแข็งแรงขึ้นอย่าไปยอมแพ้กับปัญหาของร่างกายและชีวิตแก้ได้ดังนั้นตอนนี้เอามือวางไว้ที่ใต้ไหล่นะเข่าไว้ใต้สะโพกหายใจเข้าเชื่อคาง
มีหายใจออกดันแนวสันหลังขึ้นเก็บสะโพกเข้ายืดแขนให้ตึงหายใจเข้าพยายามหาจังหวะของตัวเองนะไม่เห็นความสัมพันธ์ของการหายใจกับการเคลื่อนไหวหายใจเข้าเมื่อยืดหายใจออกเมื่อคลายปัญญาของกายมันจะปัสสัทธิองค์มันจะสงบองค์ธรรมชาติของมันเนี่ยถ้าเราไม่เคลื่อนไหวมันเนี่ยปัญญาของมันคือชะลอตัวลงเพื่อพักตัวมันเองเนี่ยตอนกลางคืนเวลาเราลงนอนเนี่ยถ้าเราเพียงแค่เฝ้าดูธรรมชาติของมันเราจะพบว่าลมหายใจก็เบาร่างกายก็เบามันเคลื่อนตัวเบาๆด้วยตัวของมันเองธรรมชาติที่พักผ่อนคือความสงบระงับลมที่เรียกว่าปัสสัทธิใช้ในการฝึกอานาปานสติภาวนาเพื่อให้ลมหายใจซึ่งเป็นกายสังขารสิ่งปรุงแต่งกายและเวทนาซึ่งได้แก่จิตสังขารให้มันสงบระงับลงคือการพักผ่อนของกายและจิตหลับตาเบาๆด้วยความยินดีในทุกครั้งที่เรารับรู้ลมและกายที่เคลื่อนตัวเบาๆปล่อยให้ทุกส่วนของกายเคลื่อนตัวเบาๆไม่ว่ากำหนดไปที่ใดเราจะรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของชีพที่มีอยู่ในทุกส่วนของกายตั้งแต่ยอดกระหม่อมศีรษะไล่ลงมาบริเวณใบหน้าใบหูลำคอหัวไหล่ท่อนแขนศอกฝ่ามือนิ้วมือจากลำคอที่ขยับตัวเบาๆไปกับการหายใจรับรู้ช่องอกที่ขยับตัวไปกับการหายใจช่องท้องท้องน้อยสะโพกต้นขาหัวเข่าน่องข้อเท้าเท้าทั้งสองหายใจให้สบายตื่นรู้ด้วยความเบิกบานของใจที่กำหนดอยู่ในความเป็นจริงของลมและกายเป็นศรัทธาแห่งความเป็นจริงมีปราโมทย์หล่อเลี้ยงคือยินดีในทุกการเคลื่อนไหวในทุกลมหายใจในทุกการเปลี่ยนแปลงยินใจอยู่ด้วยปิติปราโมทย์จะตามด้วยปิติธรรมชาติของวันจะสงบระงับลงที่เรียกว่าปัสสัทธิเมื่อมันสงบระงับลงเราจะพบสุขเย็นไม่ใช่สุขร้อนเมื่อเราพิจารณาอยู่อย่างต่อเนื่องจิตจะเป็นสมาธิอยู่กับศรัทธาที่เป็นจริงปราโมทย์ความยินดีในธรรมปิติในธรรม
Phật sự thi đầy thầm, xuất hiện đầy thầm. Nhìn lấy nỗi đứa quả nhìn đi, dành tròi hết quả chết khó khó không chịu. Chạy sức tỉ, sẵn phá chẳng giác, rú thao thầm, quan bên quầy không lùng lấy cài. Sức tỉ sẵn phá chẳng giác thử bằng giả. เมื่อเรามีอยู่อย่างต่อเนื่องมันจะเป็นสมาธิในการกำหนดรู้ตรงตามที่เป็นจริงที่เรียกว่ายะถาภูตญาณทัสสนะเมื่อปราโมทย์นั้นมีอยู่จริงปิติมีอยู่จริงวัตสัตถิมีอยู่จริงสุขเย็นมีอยู่จริงในธรรมทั้งหลายในธรรมทั้งปวงท่านอาจารย์ใช้คำว่าธรรมะสมุทานคือการรวมกันเข้าของธรรมทั้งปวงเป็นหนึ่งเช่นอริยมรรคมีองค์แปดเช่นโพธิปักขิยธรรม37หมวดธรรมทั้ง7หมวดคือศีลสมาธิปัญญาเพียงแต่เรียงด้วยข้อใดก่อนแต่ต้องตามด้วยอีก2ข้อเช่นอริยมรรคมีองค์8เรียงด้วยปัญญา2ข้อแรกคือเห็นชอบคิดชอบตามด้วยศีลคือวาจาชอบกระทำชอบเองคิดชอบตามด้วยสมาธิคือพยายามชอบสติชอบสมาธิชอบส่วนพระห้าอินทรีย์ห้าเรียงด้วยศีลสมาธิปัญญาศีลคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิคือหมวดสมาธิและลงท้ายด้วยปัญญาในพระห้าอินทรีย์ห้าจึงเรียงด้วยศีลสมาธิปัญญาทั้งสามต้องมาด้วยกันจึงเป็นไตรสิกขาคือเป็นหนึ่งเป็นการศึกษาที่สมบูรณ์แบบส่วนโพชฌงค์ทั้ง7ยินด้วยสมาธิก่อนตามด้วยศีลคู่กันระหว่างสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาคู่กันหมดทั้ง3ตัวอยู่ในโพชฌงค์ทั้ง7ได้ใช้อิทธิบาททั้ง4คือให้มีความยินดีทุกครั้งในการตื่นรู้และเบิกบานในธรรมมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะคือศีลวิริยะจิตตะคือสมาธิวิมังสาคือปัญญาเมื่อเราเห็นความสัมพันธ์ทั้งหมดในลักษณะนี้มันจะไม่เกิดความแตกแยกไม่ได้เห็นความเป็นหนึ่งของหมวดธรรมที่เป็นไปเพื่อแก้ปัญหาของชีวิตจากทุกข์ไปสู่ไม่ทุกข์ยิ้มน้อยได้ความยินดีในธรรมทั้งหลายที่ปรากฏแก่ใจนะครับค่อยๆตะแคงด้านขวานะฮะแล้วค่อยๆพยุงตัวขึ้นมาจากด้านข้างด
ในครึ่งแรกเนี่ยเราใช้โยคะกับธรรมะนะ